ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Lazada เริ่มประกาศจะเริ่มมีการเก็บคอมมิชชั่นกับผู้ค้าขนาดเล็กShopee เนี่ยเริ่ม diversify ตัวเองเริ่มขยายตัวเองไปมุมอื่นมากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะโดนรีดเงินมากขึ้นไลฟ์คอมเมอร์สมาแรงแหละพิมพ์ริพายพอฐานแฟนก็ใหญ่เริ่มทำสินค้าตัวเองถูกป่ะ OEM อ่ะประกอบตั้งแต่ข้อ1ถึง9เนี่ยออนไลน์มาแล้วทุกอย่างมาดีหมดเลยครับอีกปกติเนี่ยจะตายครับ The Secret Sauce Executive EspressoThe Secret Sauce กำลังขยายทีมครับปัจจุบันนี้เราก็เป็นทีมเล็กๆนะครับที่ทำงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ผมอยากจะขยายผลมันมากขึ้นนะครับใครที่อยากจะมาร่วมเดินทางกับเราถ้ามีความฝันมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการใช้คอนเทนต์ดีๆหรือว่าอยากจะให้ธุรกิจของประเทศไทยวงการนักธุรกิจของเรานี่เติบโตไปพร้อมกันเนี่ยนี่คืองานในฝันของคุณรวมทั้งเบนฟิตที่จะได้จากงานนี้นะครับก็คือได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับประเทศหรืออาจจะระดับโลกได้ใกล้ชิดนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์คนที่เป็นผู้นำในแทบทุกวงการแล้วได้ความรู้ในระดับที่อยู่แถวหน้าเป็นฟรอนเทียร์จริงๆอันนี้งานในฝันของคุณเลยนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครหลายตำแหน่งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดิวเซอร์เป็นเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครีเอทีฟโปรเจกต์แมเนเจอร์อีดิเตอร์หลายตำแหน่งมากเลยเพราะว่าขยายทีม 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะครับใครสนใจอยากมาร่วมงานกันนะครับเข้าไปดูได้ที่ thestandard.co/jobs ในนั้นจะมีแอปพลิเคชันนะครับให้ไปกรอกแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันแล้วก็มาร่วมงานกันนะครับขอบคุณครับ10 e-commerce ปี2022เป็นอย่างไรพ่อค้าแม่ค้าค้าปลีกต้องปรับตัวอย่างไรจึงจะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนคู่แข่งจากต่างประเทศมากมายโควิด-19 เองก็ตามทีเทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องเลิกและเริ่มทำใหม่วันนี้อยากชวนคุยเรื่องเทรนด์อีคอมเมิร์ซครับต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนปกติไปแล้วก็คือเราช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองผมก็เลยได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อหาแนวทางหรือว่าเป็นคู่มือหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากว่าเราต้องปรับตัวอะไรบ้างนะครับผมพูดคุยนะครับกับพี่ป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์บริษัทตลาด .com นะครับเขาสรุปออกมาเป็น10เทรนด์ที่น่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตคอมเมิร์ซซูเปอร์แอปนะครับไลฟ์คอมเมิร์ซหรือการถดถอยของค้าปลีกที่มีอยู่ในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่ง3แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง JSL ก็คือ JD Central Shopee แล้วก็ Lazada นั้นเขาทำกำไรเป็นครั้งแรกแล้วเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลองไปฟังกันครับเห็นพี่ป้อมเขียนในตัว Facebook นะครับบอกว่ามี10เทรนด์อีคอมเมิร์ซคือพี่ป้อมจริงๆก็ทำนายคาดการเทรนด์ทุกๆปีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ผมคิดว่ามันมีน้ำหนักแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไปทีละเรื่องเอาภาพรวมก่อนนะครับพี่ป้อมมองเห็นอะไรในปี2022นี้ของอีคอมเมิร์ซบ้างครับมีแข่งด้วยนะโอเคโอเคเทรนด์ของอีคอมเมิร์ซบอกได้เลยว่ามันเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากครับในปีที่จะถึงปี22เนี่ยครับต้องบอกว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับโดยเฉพาะในเชิงของโครงสร้างของประเทศเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารัฐบาลเราปูไว้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคือเคนเคยเห็นมั้ยว่าเราไปเดินตามตลาดนัดแล้วเจอแม่ค้าตามตลาดบอกเฮ้ยจ่ายด้วย QR code ได้อ่ะไปซื้อหมูปิ้งข้างถนนเคยป่ะแล้วบอกว่าอ๋อจ่ายด้วย QR code ได้ครับใช่ในทุกในต่างจังหวัดปัตตานีผมลงไปนี่แทบจะทั้งตลาดใช้คนละครึ่งหมดนั่นคือสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงแบบ2-3ปีนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าการที่ภาครัฐเนี่ยกระตุ้นโดยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันเลยทำให้คนไทยเกินครึ่งประเทศนะครับเข้าสู่ดิจิตอลโดยเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็จะรองรับเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองเข้าสู่การค้าออนไลน์โดยสิ้นเชิงแล้วฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในแง่ของโลกอีคอมเมิร์ซมันเลยหมุนเร็วมากเพราะทุกคนก็เริ่มใช้ออนไลน์ไปแล้วโทรศัพท์มือถือต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเทรนด์ข้อแรกนะครับจะบอกว่าการค้าออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวรองอ่ะไม่ใช่พระรองอ่ะมันกลายเป็นพระเอกมันกลายเป็นตัวหลักของหลายธุรกิจอ่ะฉะนั้นหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนทำธุรกิจเปิดออนไลน์เป็นเรื่องเสริมไม่ใช่แหละนะครับตอนนี้หลายๆอุตสาหกรรมหรือบางกลุ่มอุตสาหกรรมกับกลุ่มธุรกิจเนี่ยออนไลน์ต้องนำก่อนเลย
นะครับพอออนไลน์มันนำแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องมาตรฐานแล้วฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเลขหลายๆตัวเลขนะครับน่าสนใจก็คือตอนนี้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันนึงวันละเกิน8ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้คนออนไลน์ช้อปมากกว่า 42% แล้วนะครับมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเทศไทยโตขึ้นไปประมาณถึง4ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขทุกตัวเลขโตหมดเลยนะครับแต่อาจจะเป็นตัวเลขที่ของฝั่งท่องเที่ยวที่ยังตกอยู่นะครับท่องเที่ยวที่ยังตกอยู่เพราะว่าเราเจอโควิดนะครับนั่นคือเห็นข้อแรกครับส่วนที่สองครับผมใช้คำว่าบรรดาพวก marketplace นะครับผมเรียกแก๊งนี้ว่า JSL นะครับ J ก็คือ JD Central นะครับ S Shopee L คือ Lazada JSL เนี่ยกำลังจะเริ่มกำไรแล้วนะครับตอนนี้ผมดูงบการเงินของตัว Lazada นะครับ Lazada เนี่ยงบกลางปี2564นะครับกำไรแล้วนะครับก็มีรายได้ประมาณ 14,000 ล้านบาทมีกำไรประมาณ200กว่าล้านนะครับฉะนั้นเขาเริ่มกำไรแล้วนะครับแล้วสิ่งที่นี้จะสะท้อนได้ชัดก็คือเนื่องจากเขาขาดทุนมาประมาณสักโอ้ 6-7 ปีแล้วอะตอนนี้ Lazada เนี่ยขาดทุนถ้าเกิดรวมกันเนี่ยประมาณสัก 15,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่กับบริษัทแม่ที่เมืองจีนฉะนั้นที่จีนเนี่ยคงพยายามจะเร่งให้เกิดทางกำไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อลองมาดูงบกำเนินตัวล่าสุดเนี่ย Shopee ยังขาดทุนประมาณ 14,000 ล้านอยู่ถือว่าขาดทุนเยอะมากนะครับในขณะที่ JD Central เนี่ยขาดทุนประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยพอ3เจ้ารวมกันเนี่ยมันขาดทุนประมาณเกือบหลายเป็นหมื่นล้านอ่ะต่อปีอ่ะมันขาดทุนกันมหาศาลอยู่ฉะนั้นแต่แนวโน้มในปี2565เนี่ยนะครับคิดว่าทุกคนจะเริ่มทำกำไรแล้วเห็นได้ชัดคือตอนนี้ Lazada กำลังจะเริ่ม Lazada เนี่ยไม่เก็บคอมมิชชั่นถ้าเกิดเราขายของถ้าเกิดเป็นร้านค้าขนาดเล็กนะครับไม่เก็บแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์เราเป็นเจ้าของสินค้าเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ไปขายเนี่ยเขาจะเก็บคอมมิชชั่นตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Lazada เริ่มประกาศจะเริ่มมีการเก็บคอมมิชชั่นกับผู้ค้าขนาดเล็กนะครับจะเห็นได้ชัดครับว่า Lazada กำลังจะเริ่มเร่งตัวเองให้เกิดเข้าสู่การทำกำไรได้เร็วมากขึ้นนะครับฉะนั้นสงครามระหว่างmarketplace เนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่จะเริ่มมีคนบางคนบอกว่าจะขอทำกำไรแล้วนะครับในขณะที่ฝั่ง Shopee เนี่ยจะเห็นว่า Shopee เนี่ยเริ่ม diversify ตัวเองเริ่มขยายตัวเองไปมุมอื่นมากขึ้น Shopee เริ่มเป็น Shopee Pay จากเดิมเมื่อก่อนคือ AirPay AirPay เป็นตัวเริ่มเปลี่ยนเป็น Shopee Pay เพราะแบรนด์ Shopee แข็งแรงมากนะครับตอนนี้ Shopee พยายามจะใช้เค้าเรียกว่าความเป็นระบบนิเวศของ Shopee เนี่ยขยายออกไปยังในอีคอมเมิร์ซกลุ่มอื่นโดยอีคอมเมิร์ซต้องมี payment ฉะนั้นเค้าเลยเปลี่ยน AirPay เป็น Shopee Pay นะครับในขณะเดียวกัน Shopee เริ่มเปิดตัวเค้าเรียกว่า Shopee Food มั้ยตอนนี้ไปดูตามร้านอาหารเริ่มเจอสีส้มๆอ่ะนะมาแล้วมาแข่งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเจอตัว Shopee Travel นะครับแล้วในขณะเดียวกัน Shopee เริ่มขยายปีกตัวเองออกไปยังประเทศอื่นนะครับลงไปทางกลุ่มเค้าเรียกแอฟริกาใต้ออกไปหลายๆประเทศที่นอกเหนือจากอาเซียนแล้วนั่นคือความไดนามิกของตัว Shopee ที่สามารถคิดเร็วทําเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นนะครับนึกเปรียบเทียบอาจจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า Lazada เพราะ Lazada เนี่ยก็ยังมีความเป็นจีนทุกอย่างต้องเดินตามกรอบของจีนอยู่นะครับฉะนั้นต้องบอกว่า Shopee ถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจมากในปีนี้จริงๆเนี่ยผมแอบคาดเดาไว้ว่า Shopee เนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยรับเงินจากนักลงทุนอยู่รับเงินจากตลาดหลักทรัพย์อยู่แหล่งเงินทุนนะครับแต่ถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Lazada เนี่ย Lazada คือแม่คืออาลีบาบาโอ้โหมีเงินเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเมื่อดูแหล่งเงินแล้วเนี่ยดูแล้วอาลีบาบาน่าจะมีความได้เปรียบแต่พอมาในยุคหลังเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดครับว่า Shopee มีความได้เปรียบมากในความเร็วในการเติบโตในการหลายๆอย่างถือว่าเป็นม้าที่น่าสนใจเลยแต่ฝั่ง JD Central นี่ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับยังไปได้อยู่นะครับแต่ถือว่าตัวเองก็ยังโตไปได้เรื่อยๆยังไม่โตมากเท่าไหร่นะครับนั่นคือเทรนด์ที่เห็นได้ชัดว่า marketplace ยังคงฟัดกันอยู่นะครับแต่จะเริ่มมีคนบอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากขาดทุนแล้วกูจะเริ่มเข้าสู่การทำกำไรแล้วซึ่งทำกำไรได้ไม่ยากนะครับซึ่งไอ้การที่เขาเข้าสู่เฟสการทำกำไรเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับผู้บริโภคล่ะครับจะเกิด impact ยังไงก็คือพ่อค้าแม่ค้าอาจจะโดนเขาเรียกว่าเริ่มรีดเงินมากขึ้นนะครับตอนนี้คนไปขายของใน marketplace เนี่ยทุกคนจะเริ่มบอกว่าผมเพิ่งเห็นคนเขียนมาว่าทําไมตอนนี้เหมือนไม่มีทางเลือกอ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่เอาง่ายคือเหลือ2เจ้าอ่ะ Shopee กับ Lazada แล้วทุกคนก็เริ่มเก็บคอมมิชชั่นทุกคนเริ่มเก็บค่าโฆษณาทุกคนกําลังเริ่มเพราะทุกคนเริ่มติดแหละมันตามเกมเลยคือพอคุณใช้เยอะๆนะครับคุณติดแล้วปุ๊บเนี่ยเค้ากําลังจะเริ่มเก็บเงินคุณเพราะเรามันไม่มีคู่แข่งแล้วไม่มีทางเลือกแล้วพวกนี้ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับเทรนด์ที่3ครับเทรนด์ที่3ครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากคือบรรดาพวกซุปเปอร์แอปครับซุปเปอร์แอปตอนนี้เนี่ยกําลังเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับกําลังเริ่มบุกตลาดเช่น Grab เนี่ยมาแล้ว Grab ตอนนี้มีทั้งขนส่งนะครับมีสั่งอาหารมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
มีฟู้ดเต็มไปหมดเลยนะครับ Grab เนี่ยกําลังเป็นซุปเปอร์แอปที่โด่งดังเรื่องกําลังเติบโตอย่างรุนแรงมากแต่จริงๆตอนนี้ไม่ใช่ซุปเปอร์แอปอย่างมีแค่ Grab เท่านั้นนะครับเรามี Air Asia ที่กําลังเริ่มเข้ามาท้าชิงนะครับคุณเทอร์นี่เฟอร์นันเดสเจ้าของCEO ของตัว Air Asia ก็เริ่มเห็นแล้วว่าแอร์ไลน์ไม่เวิร์คเมื่อแอร์ไลน์ไม่เวิร์คก็ต้องขยับไปทําอื่นนะครับก็เห็นว่าการขยับตัวของ Air Asia ก็เข้าไปซื้อ Gojek นะครับซื้อ Gojek ในประเทศไทยแล้วกําลังถ้าใครเข้าไปดูในเว็บ Air Asia ตอนนี้งงจะไปจองตั๋วเครื่องบินปุ๊บเดี๋ยวนี้จะเจอและที่สําคัญไปแอบดูเค้าจะเริ่มเห็นเลยว่าเค้าจะเปิดบริการคือแบบรถแท็กซี่อ่ะไรด์เฮลิ่งอ่ะจะเปิดแล้วนั่นหมายถึง Air Asia กําลังท้าชน Grab เต็มๆเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของ Air Asia เค้ามีเค้าเรียกว่า Inter Country คือเค้าสามารถส่งคนระหว่างประเทศได้นะครับเขาสามารถส่งของระหว่างจังหวัดได้นะครับเพราะว่าในเครื่องบินมันส่งของได้อยู่แล้วสิ่งที่ขาดคือ last mile คือการส่งของเข้าไปที่บ้านนั่นคือเหตุว่าทำไมถึงต้องไปซื้อกิจการที่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์ส่งถึงบ้านฉะนั้นเมื่อเขาสามารถมีการเชื่อมโยงไปที่บ้านได้นะครับส่งของไปที่บ้านได้เขาจะกลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่น่ากลัวมากเพราะเขาสามารถขนส่งจากประเทศไทยอย่างเช่นไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียใช้ระยะเวลาเพียงวันเดียวเขาส่งได้จาก door to door ได้เลยใช้เวลาวันเดียวซึ่งนี่ความได้เปรียบของ Air Asia นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์แอปที่กำลังกระโดดเข้ามานะครับในขณะเดียวกันซุปเปอร์แอปอย่าง TrueMoney ก็โหน่าโตน่ากลัวมากเพราะว่าหลังจากที่คุณสุภชัยเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นผู้บริหารของกลุ่ม CP จะสังเกตได้ชัดเลยว่าตอนนี้ TrueMoney มันอยู่ในกลุ่ม CP ทุกอย่างเลยสังเกตนะ Macro 7-Eleven ทุกอย่างของ CP นี่คือ TrueMoney กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ในแง่ของ TrueMoney เองเนี่ยก็เริ่มมีบริการต่างๆดูหนังฟังเพลงได้ต่อกับ True ID เนี่ยนี่คือความแข็งแกร่งของตัวระบบนิเวศของกลุ่ม True และ CP รวมเข้าด้วยกันฉะนั้นซุปเปอร์แอปนะครับของ TrueMoney ก็มีความได้เปรียบไปทีเดียวนะครับรวมถึงที่ธนาคารก็เริ่มพยายามกระโดดเป็นซุปเปอร์แอป SCB KBank ก็พยายามจะปรับตัวเองหรือแม้แต่ AS เองเนี่ยก็เริ่มพยายามจะทําแอปตัวเองให้มีเริ่มมีความสามารถมากกว่าการที่เข้าไปเช็คข้อมูลนะครับตอนนี้ดูหนังทําอะไรได้หมดมี AS Play ฉะนั้นซุปเปอร์แอปจะกลายเป็นสงครามอีคอมเมิร์ซอันนึงที่น่าสนใจมากนะครับในปี65ครับอีกแอปนึงที่คิดว่าก็ค่อนข้างจะบุกหนักเรื่องอีคอมเมิร์ซมากก็คือ LINE ครับคือ LINE จะมีความชาเลนจ์อย่างนึงก็คือด้วยความที่ LINE พยายามจะอยู่ในระบบนิเวศตัวเองนะครับพยายามจะเค้าเรียกว่าทําระบบนิเวศตัวเองให้แข็งแรงก็จะเปิด LINE Shop LINE อีคอมเมิร์ซต่างๆนั่นหมายถึงคนใช้จะต้องอยู่บน LINE เท่านั้นแต่ถามว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็คือ1ก็คือทุกคนจะเสิร์ชใน Google ก่อนจะหาอะไรก็ตามถูกมั้ยครับ2ตอนนี้ทุกคนจะมุ่งไปที่ Lazada Shopee เลยเพราะรู้แล้วว่าที่นั่นมันมีของแน่นอนนะครับปัญหาของ LINE คือคนยังไม่รีจิสเตอร์ว่าพอจะขายของต้องเข้าไปที่ LINELINE ยังไม่มีโพซิชันของการทําอีคอมเมิร์ซตรงนั้นต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะครับแล้วก็เลยต้องกลายเป็นชาเลนจ์ว่าพอเวลาคนค้นหาข้อมูลใน Google เนี่ยนะครับจะไม่เจอสินค้าใน LINE เพราะ LINE มันเป็นระบบนิเวศระบบปิดถูกมั้ยฮะพอเราไปขายของกับ LINE ปุ๊บ Google จะไปเสิร์ชเข้าไม่เจอเพราะมันอยู่ใน LINE โดยเฉพาะนะครับน่าจะเป็นจุดอ่อนจุดนึงที่ทําให้พอเวลาไปขายของกับ LINE มันอาจจะขาดทราฟิกบางอย่างไปต่อไปเป็นเทรนด์ข้อที่4ครับข้อ4น่าสนใจมากครับข้อ4กําลังพูดถึงเรื่อง Live Commerce ครับlive commerce มาแรงแล้วนะครับแล้วก็มันจะต่อด้วย live commerce บวก OEM จะสังเกตคือเราจะเริ่มเจอพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาขายของออนไลน์แต่เมื่อก่อนขายปุ๊บเนี่ยเค้าจะเอาสินค้าชาวบ้านมาขายขายมือถือขายนู่นขายนี่แต่จะสังเกตว่ายุคหลังเนี่ยเมื่อพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเริ่มมีฐานแฟนใหญ่พออย่างพิมพ์ริพายเป็นต้นพิมพ์ริพายพอฐานแฟนก็ใหญ่เริ่มทําสินค้าตัวเองถูกป่ะ OEM อ่ะทําไมฉันต้องไปเอาสินค้าชาวบ้านมาขายอ่ะก็ OEM เลยฉันผลิตเลยตอนนี้เจออะไรนะพริกทอดพิมรีพายลิปสติกพิมรีพายน้ําหอมพิมรีมันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เห็นมั้ยโกดังข้างหลังเค้าตอนเค้าถ่ายทํารายการโกดังข้างหลังก็จะเป็นแบบนั่นคือสินค้าเลยฉะนั้นกลายเป็นว่าเค้ามีฐานลูกค้าในมือทําไมเมื่อมีฐานลูกค้าในมือปุ๊บก็ผลิตสินแล้วเชื่อในแบรนด์ของคนไลฟ์คนนั้นก็ไปจ้างผลิตเลยผลิตตีแบรนด์ตัวเองคําถามกําไรก็เยอะมหาศาลพอกําไรเริ่มเยอะปุ๊บเขาจะลดราคาลงมาแข่งกับเจ้าอื่นก็ได้แหละเพราะว่าตัวเองเป็นคนผลิตเองไปจ้างผลิตมานะครับฉะนั้นในแง่ไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยจะเป็นเทรนด์หนึ่งที่จะเริ่มเห็นคนออกมาไลฟ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้งพิมพ์ริพายมีทั้งลิลิวมีน้ำมีตัวขายตอนนี้เห็นว่าออกมาเต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าคนหลายๆคนตอนนี้สเปนเงินหรือใช้เงินเนี่ยกับการไลฟ์ออนไลน์มากขึ้นเยอะเลยทีเดียวไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยมันเป็นยูนิคของคนไทยใช่หรือไม่ครับแล้วก็มันน่าจะเป็นเทรนด์ที่ผมใช้คําว่ายั่งยืนใช่มั้ยคือไม่ใช่ก็มาแล้วไปมันเป็น culture คนไทยจริงๆถูกมั้ยมันไม่ใช่คนไทยใช้คําว่าคนเอเชียดีกว่าคนเอเชียเพราะ live commerce มันไม่ได้มีแค่ไทยมันมีที่จีนที่แบบมันจีนตอนนี้มันกลายเป็นคอแล้วนะ
พื่อนผมที่จีนบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายพวกไลฟ์คอมเมอร์สจาก TikTok เนี่ยมันแซงหน้าไอ้เป๋าเป่าไปแล้วอ่ะมันแซงหน้าทรดิชันนอลอีคอมเมิร์ซไปแล้วอ่ะมันแซงแล้วนะตอนนี้นั่นหมายถึงเรากําลังจะบอกว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยแต่ละทวีปแต่ละ culture เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับฉะนั้นต่อไปเนี่ยแต่ละประเทศอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยมาไม่มี F อ่ะเค้ายังเน้นการซื้อผ่านเว็บไซต์อยู่นะครับเค้ายังใช้ในบัตรเครดิตอยู่แต่ในขณะเอเชียเนี่ยในแง่ตัวเลขบัตรเครดิตเราต่ําอยู่ฉะนั้นใช้วิธีการคือเราต้องซื้อปุ๊บcash on delivery เก็บเงินปลายทางเป็นวิธีการที่คนไทยชอบมากซื้อปุ๊บเก็บเงินไปทางที่บ้านเลยนะครับเป็นวิธีการที่คนใช้ฉะนั้นมันจะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นไลฟ์จะยังเป็นกระแสหลักเป็นคอครับเชื่อว่าจะเป็นคอจะเป็นคอผมเพราะมันจะเหมาะกับเค้าเรียกว่าพฤติกรรมกับเค้าเรียกว่าคนไทยครับคือไม่น่าแปลกใจว่าทําไมพิมพ์รีพลายหรือว่าคนที่ไลฟ์ขายของทีหรือแม้แต่กับคุณบังฮาซันก็ยังขายได้ดีอยู่เลยนะเค้าก็ยังมีแฟนเหนียวแน่นอยู่นะนะครับฉะนั้นมันยังไปได้ต่อนะครับแต่ตอนนี้มันจะถามมันจะมีหน้าใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมืองจีนอาจจะแอดวานซ์มากแต่เมืองจีนก็จะสอนให้เห็นว่านั่นคือเทรนด์ที่ประเทศไทยกําลังจะเดินไปด้วยเหมือนกันเทรนด์ที่5คือการค้าอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับในก้าวต่อไปเนี่ยเห็นว่าเมื่อก่อนมันเป็นระดับเป็นแต่ละช่องทางนะครับตอนนี้มันจะเริ่มรวมเข้าด้วยกันนะครับนั่นหมายถึงพอเวลาลูกค้าซื้อผ่าน Lazada Shopee เข้ามาซื้อผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเริ่มมีแพลตฟอร์มที่สามารถรวบรวมทุกออเดอร์ทุกอย่างมารวมอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มันจะเริ่มมีระบบแชทบอทลูกค้าทักเข้ามาปุ๊บทุกอย่างจะเริ่มเป็นออโตเมทมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงทําให้ทุ่นแรงพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นนะฮะเช่นบางทีคนส่งเลขบัญชีธนาคารเข้ามากดพิมพ์ปุ๊บระบบสามารถดูดเลขบัญชีธนาคารเข้าไปในระบบได้เลยระบบชําระเงินจ่ายปุ๊บทุกอย่างมันจะเริ่มออโตเมทมากขึ้นจะทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นและในขณะเดียวกันมันก็จะเริ่มมีสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆด้านอีคอมเมิร์ซเนี่ยโผล่เข้ามาเพื่อมาช่วยทําให้การค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวผมทําแพลตฟอร์มขึ้นมาใช้ฟรีเลยนะฮะชื่ออยู่ที่tara.com เรียกว่า ucommerce 2.0ก็คือตอนนี้ที่แพลตฟอร์มที่ทําขึ้นมาเชื่อมต่อ Lazada เชื่อมต่อ Shopee มีหน้าร้านค้ามีระบบเก็บข้อมูลการขายนะครับมีต่อ payment ต่อขนส่งทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะครับแล้วอันนี้ให้ใช้ฟรีเลยเผื่อสนใจใครอยากไปลองใช้ได้เลยครับครับแต่จากเทรนด์แสดงว่าหลังจากนี้ผู้ประกอบการก็ควรจะต้องใส่ใจเรื่องออโตเมทเรื่องการรวมฐานข้อมูลอะไรแบบนี้แล้วก็เอาหุ่นยนต์มาช่วยเราค่อนข้างมากเลยถ้าใครไม่ทํานี่ถือว่าอาจจะตกขบวนได้เลยมั้ยฮะในอนาคตคือถ้าเกิดไม่ทํามันก็จะช้ากว่าชาวบ้านนะครับในขณะที่คนอื่นลูกค้าเข้ามากดสั่งแล้วปุ๊บทุกอย่างมันออโตเมทหมดเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณยังต้องมานั่งทําทีละอันก๊อปปี้แปะอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปนะครับคุณจะแข่งคู่แข่งเขาไม่ได้ฉะนั้นการใช้ระบบพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้คุณมีความได้เปรียบนะครับเมื่อคุณส่งเร็วทําทุกอย่างได้เร็วปุ๊บลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าก็เกิดการซื้อซ้ําคุณได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อยากจะให้ครับอยากให้ลองใช้ดูแล้วเครื่องมือตัวนี้มีเยอะมากครับในท้องตลาดครับผมครับชัดเจนครับเทรนด์ต่อไปครับน่าจะเป็นส่วนที่ต่อยอดคล้ายๆกันเหมือนกันเป็นเรื่องของออโตเมชั่นในแง่ของดีเทลใช่มั้ยครับเชิญครับใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้จะสังเกตได้ว่าเราเข้าสู่ยุคของการใช้เค้าเรียกว่าเครื่องขายของอัตโนมัติเข้ามาแล้วหรือเครื่องเวนดิ้งแมชชีนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องเวนดิ้งแมชชีนเนี่ยราคามันถูกลงนะครับเรากําลังพูดถึงอาจจะคุ้นเคยครับเช่นเราไปตู้หยอดเหรียญซื้อน้ําซื้อเครื่องน้ําอัดลมต่างๆครับตอนนี้เนี่ยเครื่องพวกนี้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนเอามาใช้ในการขายของได้แบบอื่นแล้วเช่นบางคนขายเนื้อสดขายเสื้อผ้านะครับขายหน้ากากเห็นไหมที่เราเห็นตามก่อนๆก็ว่าขายหน้ากากฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องของพวกเนี่ยมันเหมือนเรามีพนักงานยืนขายของกับให้เรา24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปจ้างคน1คนเนี่ยมายืนขายของเนี่ยมันดีก็ลําบากการเอาตู้นี้ไปตั้งต้องบอกว่าตู้เนี่ยราคาตู้นึงประมาณราคามัน 90,000 บาทถึงประมาณแสนนิดๆถามว่าถ้าเกิดเราจ้างคน1คนเอาเงินเดือนปกติเช่นเดือนละ15,000เดือนละ15,000ถ้าเกิดเราจ้างเขาทั้งปีเนี่ยเราจะจ่ายเงินประมาณเขาเกือบ15,000ต่อคนไม่รวมสวัสดิการอื่นนะครับฉะนั้น15,000ต่อคนเนี่ยกับการจ้างคน1คนเนี่ยเราเอาเงิน15,000เนี่ยไปซื้อตู้นี่มาตั้งไว้ดีกว่านั่นหมายถึงไอ้ตู้เนี่ยมันขายให้เรา24ชั่วโมงเงินเดือนมันก็ไม่ขอเพิ่มโบนัสมันก็ไม่เอาถูกไหมครับฉะนั้นนั่นคือสาเหตุว่าตอนนี้เนี่ยในเชิงของเทรนด์ต่างๆเนี่ยคนก็เริ่มหันมาใช้พวกตู้เวดิ้งแมชชีนพวกนี้มากขึ้นนะครับราคาตู้เดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วนะครับแล้วก็เอาของเข้าไปขายเอาไปวางไว้จากนั้นไปหาจุดตำแหน่งที่มีคนอยู่ตลอดเวลาจะสังเกตว่าตอนนี้ใต้คอนโดใครอยู่คอนโดจะพบว่าอุดมไปด้วยตู้พวกนี้แหละถูกไหมครับแล้วต่อไปมันจะเริ่มขยายไปอุตสาหกรรมไปสินค้าตัวอื่นมากขึ้นฉะนั้นใครก็ตามที่ขายของอยู่นะครับแล้วคุณคิดว่าของคุณสามารถยัดเข้าไปในตู้ได้ไปขายในตู้ได้แล้วก็สินค้าคุณเนี่ยมันเป็นจุดที่บางทีลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถซื้อสินค้าคุณได้เลย
ลองไปดูครับเดี๋ยวนี้มีผู้ให้บริการเครื่องเวลลิ่งแมชชีนในประเทศไทยเยอะเลยราคาไม่กี่บาทมันทำให้เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ตลอดเวลายิ่งมีช่องทางการขายเช่นเราลงทุนไว้10ตู้มีคนช่วยขาย10คนลงทุนไว้100ตู้มีคนช่วยขาย100คนนะครับเทรนด์ข้อ7นะครับก็คือการแข่งขันทางออนไลน์เนี่ยจะดูเดือดมากขึ้นนะครับในปี65เพราะว่าคนต่างๆเนี่ยจะกลับไปที่ข้อ1คือเมื่อการค้าออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับนั่นหมายถึงธุรกิจนะครับแต่หลายคนก็จะเริ่มกระโดดเข้ามาในออนไลน์แต่ออนไลน์เนี่ยมันก็มีพื้นที่จํากัดหลายอย่างเช่นเราทำพื้นที่โฆษณานะครับหลายๆคนอาจจะเคยจ่ายโฆษณา Facebook Google นะครับเดือนละ 10,000 บาทอาจจะได้ยอดขาย 100,000 แต่ในปี65จะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าการแข่งขันเรื่องโฆษณามาดูเดือดมากขึ้นจ่ายมากขึ้นแต่ได้ผลน้อยลงนะครับเพราะเมื่อการแข่งขันมันสูงมากขึ้นตัวนี้มันสะท้อนให้เห็นได้ชัดครับแต่ในขณะเดียวกันการลงโฆษณาในปี65ก็จะได้ผลน้อยลงนะครับด้วยความที่จะเป็นเมื่อจะเป็นตัว Apple เองก็ดีหรือ Google เองก็ดีเริ่มออกมาตรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าแอปพลิเคชันต่างจะเก็บข้อมูลเราหรือเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะกดไม่เลือกให้แอปมันสามารถติดตามเราได้พอแอปมันเริ่มติดตามเราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับความเก่งของโฆษณาก็จะเริ่มน้อยลงจะไม่สามารถมาหาลูกอะไรหาคนที่มีความจะทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเริ่มไม่รู้ข้อมูลเราแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวนึงที่เห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญก็คือตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นเทรนด์ที่ทำให้การแข่งขันมันเยอะคนก็ต้องเริ่มมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องทีมเกี่ยวกับเรื่องการทำระบบอินฟราสตรักเจอร์เรื่องการเก็บข้อมูลลูกค้าดีขึ้นต้องบอกว่าการทำโฆษณาในออนไลน์เนี่ยเราใช้โฆษณา Google หรือ Facebook ก็ตามมันเป็นการอาศัยเขาเรียกว่าเป็น Third Party Data เช่นเราไปเข้า Facebook ปุ๊บ Facebook ก็จะมีการเก็บคุกกี้เราไว้ถูกมั้ยครับมันเป็นคุกกี้ของ Facebook เป็นคุกกี้ของ Google ฉะนั้น Google กับ Facebook จะเอาความสามารถคุกกี้เนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแต่เมื่อบรรดา Apple หรือ Google ปิดไม่ให้มีการเก็บคุกกี้ตรงนี้นะครับผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มไม่เก่งแล้วนะครับ Facebook Google จะไม่ค่อยเก่งตรงนี้แหละครับมันกลับมาเป็นหน้าที่ของคนทําธุรกิจออนไลน์ว่าคุณก็ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าเค้าเรียกเกณฑ์เก็บข้อมูลเรียก First Party Data ลูกค้ามาซื้อของเราลูกค้ามาสมัครสมาชิกเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาทําการวิเคราะห์ให้ได้เก่งนะครับเหมือนกับที่ Facebook กับ Google ทํานั่นคือบอกได้เลยว่าดุเดือดมากครับในการแข่งขันในปี65นะครับแต่เราเองก็ต้องพยายามพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันคือฟังแล้วไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่จะต้องเพิ่มความแม่นยำในการยิงแอดหรือว่าเพิ่มความครีเอทีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็ตติ้งต้องควบคู่กันเราก็ยังมีในมุมของไอตัวที่เฟิร์สนะครับไอ data เนี่ยเราก็คงจะต้องทำด้วยตัวเองด้วยเนาะเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเป็น first party data ด้วยนะครับข้อที่8แล้วครับเชิญครับพอการค้าเนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้เทรนด์คริปโตมันมาแรงมากเลยนะครับฉันพอข้อ8เนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเริ่มเข้าสู่ยุคของเรียกว่าคริปโตคอมเมอร์สอ่ะคริปโตคอมเมอร์สคือการค้าโดยการใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นเครื่องมือในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันฉันเห็นได้ชัดครับว่าในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีธุรกิจไทยหลายแห่งเริ่มรับคริปโตนะครับเช่นเริ่มต้นจากพวกอะไรอ่ะร้านซื้อรถหรูเดี๋ยวนี้เราสามารถซื้อ Porsche เราซื้อสามารถ Tesla โดยการใช้ Bitcoin จ่ายได้เลยซึ่งก็มีหลายคนซื้อนะมีหลายคนจะเอาเดินไปที่ร้านแล้วก็ Bitcoinมีจริงๆจริงๆจริงๆนะครับมีหลายคนแล้วขายออกไปหลายคันแล้วด้วยเพราะว่าเนื่องจากมันกลายบางคนมันได้บิตคอยน์มาจากการลงทุนเขาก็บิตคอยน์พวกนี้มาซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทนะครับมีแล้วนะครับตอนนี้มีของหลายค่ายเลยนะครับเดินไปถึงปุ๊บเอาวอลเล็ตบิตคอยน์ไปแล้วก็สแกนแล้วก็โอนให้คุณขับ Tesla คุณขับ Porsche กลับบ้านได้เลยนะครับหรือจะเป็นล่าสุดก็คือ The Mall จับมือกับบิตครับถูกมั้ยฮะตอนนี้เริ่มแล้วนะครับก็คือสามารถใช้ตัวคริปโตในการเข้าไปซื้อของในห้างได้นะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะมีความน่าเป็นห่วงเพราะแบงก์ชาติเขาออกมาประกาศทันทีเลยนะว่าแบงก์ชาติไม่สนับสนุนนะครับในการใช้คริปโตในการซื้อสินค้าอันนี้ชัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดถามว่าคุณใช้คริปโตยิ่งมีคนใช้คริปโตในการซื้อสินค้ามากเท่าไหร่เนี่ยคือพูดง่ายคือต้นทางของsource of fund หรือว่าแหล่งเงินที่เราได้จากคริปโตมาตอนนี้พูดจริงมันอาจจะมาจากแหล่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ได้เท่าๆหน่อยใช่ตัวนี้แหละครับคือแบงก์ชาติก็จะกลัวเพราะว่ามันสามารถฟอกเงินได้ง่ายนะครับเมื่อเราพูดถึงคริปโตฉะนั้นแบงก์ชาติก็เลยไม่อนุญาตยิ่งถ้าเกิดคริปโตเอามาซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทีนี้แหละครับการฟอกเงินจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยเช่นผมไปขายยาบ้ามาจากเดิมเมื่อก่อนรับเป็นเงินบาทบอกเฮ้ยไม่ต้องขายยาบ้ามารับเป็นบิตคอยน์ได้เราได้บิตคอยน์มาปุ๊บเดี๋ยวก็ซื้อทองซื้อของอะไรได้หมดเลยแต่ถามว่าผู้ประกอบการกลัวไหมไม่กลัวผู้ประกอบการก็บอกเปิดรับแหละฉะนั้นล่าสุดตอนนี้โรงหนัง SF นะครับก็สามารถใช้เหรียญ JFincoin ในการซื้อตัวหนังได้ฉะนั้น
ปี65จะเป็นปีที่ผู้ให้บริการต่างเริ่มกระโดดเข้ามานะครับใช้คริปโตในการรับมากขึ้นอย่างตัวผมเองก็มีบริษัททำเรื่องออนไลน์เพย์เมนต์นะครับใครที่ต้องการจ่ายด้วยบัตรเครดิตจ่ายด้วยการจ่ายระบบพร้อมเพย์จ่ายด้วยระบบเงินผ่อนออนไลน์เนี่ยมีละชื่อ Pay Solution of Asia แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับสามารถรับคริปโตได้นะครับนั่นหมายถึงคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณเชื่อมต่อกับ Pay Solution คุณสามารถใช้ Bitcoin คุณสามารถใช้ Stablecoin ในการจ่ายได้เลยตรงนี้แหละสนุกละนะครับแบงค์ชาติก็เหนื่อยหน่อยแล้วกันนะผมว่าโดยหลักการเนี่ยมันน่าสนใจมันเหมือนกับเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งรูปแบบแบบเดิมๆใช่มั้ยครับแล้วก็อาจเรื่องค่าฟีอะไรต่างๆเนี่ยมันดูที่จะเหมือนอาจจะลดลงหลายๆมิติด้วยแต่ว่าอีกมุมนึงก็บางคนก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่มาร์เก็ตติ้งกิมมิกอ่ะคือมันผันผวนมากบางคนก็แซวเล่นๆว่าออกจากบ้านเนี่ยกำไปมีอยู่500ใช่ไหมพอจะไปจ่ายเนี่ยเหลือ150มันขึ้นลงเร็วมากเลยคิดว่ายังไงมันจะเป็นไปได้จริงหรอครับการคริปโตคอมเมอร์สครับคือต้องบอกว่าในคริปโตมันมีเหรียญหลายรูปแบบนะครับหนึ่งก็คือมันมีเหรียญที่เป็นเขาเรียกว่ามีอัตราผันผวนสูงนะครับแต่ขณะเดียวกันในคริปโตมันจะมีเหรียญที่อัตราการผันผวนต่ำอย่าง stablecoin เช่นผมเอาเงินไปเป็นเงิน US dollar นะครับ BUSD USDT เป็นสกุลเงินที่ค่าเงินมันจะนิ่งการซื้อมาขายไปก็จะง่ายมากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรากลับมาดูกันเนี่ยในปี65เนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะว่าในปี64เนี่ยเราเริ่มเห็นบางธนาคารบางประเทศเริ่มมีการรับบิตคอยน์แล้วเอลซัลวาดอร์เห็นมั้ยเอลซัลวาดอร์เริ่มรับบิตคอยน์เริ่มมีการสร้างกระเป๋าเงินขึ้นมานะครับเป็นกระเป๋าเงินคริปโตที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถมาสมัครใช้ได้เลยตัวเลขที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีนะครับของเอลซัลวาดอร์ออกมาแชร์ข้อมูลเยอะมากบอกว่าที่เอลซัลวาดอร์เนี่ยตอนนี้จำนวนประชากรที่ถือคริปโตวอลเล็ตนะครับมีสูงมากกว่าจำนวนประชากรที่มีเลขบัญชีธนาคารแล้วตอนนี้ประชากร 46% นะครับของเอลซัลวาดอร์เนี่ยมีกระเป๋าเงินเค้าเรียกว่าชีโววอลเล็ตชีโวเป็นกระเป๋าเงินคริปโตที่รัฐบาลเนี่ยมีการแจกบิตคอยน์ให้กับทุกๆคนเนี่ยประมาณเกือบ 1,000 บาทอยู่ในวอลเล็ตเลยฉะนั้นเลยเป็นประชากรเราสามารถดาวน์โหลดแอปนี้เข้ามาแล้วมีเป๋าตังค์นะฮะและในนั้นมีเงินอยู่ 1,000 บาทแต่ในนั้นเป็นบิตคอยน์เราสามารถเอาบิตคอยน์เนี่ยไปซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้ในเอลซัลวาดอร์ฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยแห่เข้าไปใช้นะครับเนื่องจากมันไม่ต้องไปที่สาขาเนื่องจากมันไม่ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารแค่ดาวน์โหลดแอปมายืนยันตัวตนปุ๊บแอปนี้เปิดได้เลยฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนี่เห็นได้ชัดครับว่าเมื่อโลกดิจิตอลเข้ามาปุ๊บเนี่ยการเข้าถึงบริการทางการเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นดีกว่าที่ต้องการเงินรูปแบบเดิมๆนะครับรัฐบาลหลายๆประเทศก็เริ่มหันมาใช้ตัวคริปโตมากขึ้นนะครับเราถึงพูดถึงเรื่องตัว CBDC นะครับ Central Bank Digital Currency นะครับซึ่งหลายๆประเทศก็มีการใช้ตัวเลขที่น่าสนใจอย่างเช่นกัมพูชาก็เริ่มมีการใช้มานานแล้วกัมพูชาก็มีกระเป๋าเงินตัวเองนะครับชื่อว่าบากงจริงๆกัมพูชาใช้มา3ปีแล้วนะครับตอนนี้มีคนหลายคนที่ประเทศกัมพูชาใช้นะยูนดิจิตอลเราคุยกันในอะไรผมว่าหลายๆคนฟังมาเยอะแล้วนะครับเริ่มใช้แล้วนะครับส่วนประเทศไทยตัวบาทดิจิตอลเองเราก็เริ่มใช้ในปี65ควอเตอร์2ฉะนั้นคริปโตยังไงก็มานะครับจะเป็นคริปโตที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐหรือจะเป็นคริปโตที่เป็นระบบโอเพ่นนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญต่างๆที่เห็นฉะนั้นมาแน่ครับฉะนั้นผู้ประกอบการถ้าเกิดคุณปรับตัวรับเงินคริปโตได้ก่อนเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเขาเรียกว่าสามารถรับลูกค้ารูปแบบใหม่ๆได้ขึ้นด้วยเหมือนกันคืออย่างน้อยไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นแบบไหนระยะผันผวนแค่ไหนแต่เราต้องมีทางเลือกกับลูกค้าอันนี้คือสิ่งที่ผมจับได้นะจากสิ่งที่พี่ป้อมบอกมันมาแน่นะครับโอกาสสุดท้ายครับของคนที่อยากรับชมงานฟอรัมแห่งปีนะครับ The Standard Economic Forum 2021นะครับที่จบลงไปแล้วปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้เปิดขายบัตรย้อนหลังนะครับ50สปีกเกอร์ชั้นนำ20กว่าเวทีที่เป็นโอกาสในเชิงธุรกิจโอกาสในเชิงทำงานแล้วก็เรื่องของธีมในการปฏิรูปตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่อนาคตหลังจากนี้นะครับใครสนใจครับไปซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major นะครับบัตรราคา 3,900 บาทสามารถรับชมย้อนหลังได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ครับใช่ครับ2เทนที่แหละครับเทนครับเทนที่9ครับครับเทนที่9นี่น่ากลัวมากครับเทนที่9เนี่ยก็คือใช้คำว่า D2C นะครับ D2C คือ Direct to Consumer นะครับสมัยก่อนเนี่ยระบบ Supply Chain นะครับผมเป็นโรงงานผลิตสินค้าผลิตมาปุ๊บก็ต้องเข้าเครือข่ายแบบเดิมเข้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านตัวแทนขายสินค้าผ่านเขาเรียกว่าค้าปลีกขนาดใหญ่ผ่านโคหวยยี่ปั้วซาปั้วก่อสินค้าจากโรงงานเดินไปถึงผู้บริโภคเนี่ยมันใช้เวลามันผ่านคนหลายคนซึ่งการผ่านคนหลายคนมันต้องไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นจ่าย GP ให้กับคนแต่ละคนนะครับ
แต่พอยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ออนไลน์มันมาแรงเนี่ยนะครับบรรดาผู้ให้บริการขายสินค้าโรงงานหรือแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเปิดช่องทางออนไลน์ขายตรงกับผู้บริโภคฉะนั้นจากเดิมที่เมื่อก่อนผ่านผลิตเป็นโรงงานมาปุ๊บต้องขายผ่านแมคโครผ่าน 7-Eleven ผ่านยี่ปั๊วซาปั๊วต้องไปจ่ายให้เขา 30-40% ไม่ต้องละขายออนไลน์ตรงปุ๊บไม่ผ่านใครเลยอาจจะผ่าน Lazada Shopee หรือขายผ่านอาจจะโดน 5% 10% หรือขายตรงเองผ่านโซเชียลมีเดียตัวเองปุ๊บไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นใครเลยโอ้กำไรเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นเทรนด์นี้จะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้โดยเฉพาะในช่วง11-12เนี่ยพวกเนี่ยนะครับ9เดือน9เนี่ยแบรนด์ต่างๆจะเริ่มออกมาขายของออนไลน์มากขึ้น Sony Samsung สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเต็มไปหมดเลยซื้อ2ลังแถม1ลังจะสังเกตว่าตอนนี้เยอะมากเมื่อบรรดาแบรนด์เนี่ยเข้ามาขายตรงกับผู้บริโภคความซวยคือไอ้ตรงกลางเนี่ยจะแย่นะครับบรรดาพวกค้าปลีกนะครับบรรดาพวกยี่ปั๊วซาปั๊วบรรดาคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะซวยละเพราะว่าโรงงานมันข้ามหัวตรงไปยังผู้บริโภคอ่ะฉะนั้นข้อ9คือ D2C เนี่ยกำลังจะเริ่มสำแดงดึกมากขึ้นนะครับดังนั้นคนที่จะขายของบรรดาโรงงานต่างๆบรรดาแบรนด์ต่างตอนนี้เริ่มมีทีมออนไลน์ตัวเองเนี่ยตอนนี้เริ่มมีทีมออนไลน์ตัวเองแล้วนะเดี๋ยวนี้จะสังเกตได้เลยไปโรงงานไหนไปบริษัทที่เป็นผลิตสินค้าต่างเริ่มมีทีมออนไลน์ตัวเองแล้วทีมนี้ก็เริ่มเปิดร้านใน Lazada เปิดร้าน Shopee ขายทางโซเชียลมีเดียยอดขายเริ่มมาเองน่ะฉะนั้นฟันธงว่าในอนาคตเนี่ย D2C เนี่ยจะเริ่มเข้ามาคาบพ่อค้าคนกลางมากขึ้นส่วนตัวผมได้มีโอกาสคุยกับบรรดาสมาคมอย่างเช่นพวกเครื่องตู้เย็นโตชิป้าโซนี่ซัมซุงเนี่ยเมื่อก่อนก็ต้องไปพึ่งพวกร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าตามจังหวัดต่างๆถูกไหมครับเพราะว่าตัวเองไม่สามารถขายตรงผู้บริโภคได้แต่ตอนนี้สมาคมเนี่ยกำลังเดือดร้อนเพราะบอกว่าอะไรไหมฮะบรรดาผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเริ่มไม่ง้อบรรดาพวกร้านค้ารายย่อยแล้วอะเพราะอะไรครับซื้อตู้เย็นที่ร้านค้าร้านอาเจ้แถวๆบ้านกลับไปซื้อตู้เย็นในช้อปปี้ใน Lazada ซื้อใน Shopee Lazada ถูกกว่ามีคูปองส่งฟรีนี่คือจุดหนึ่งเห็นได้ชัดครับว่า D2C เนี่ยกำลังเริ่มเข้ามาฆ่าพ่อค้าคนกลางนะครับเห็นเทรนด์ตรงนี้ไหมเห็นครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เห็นเหมือนกันครับผมจะคุยกับผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งคือฝั่งที่เป็นแบรนด์ผมคุยกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่ปกติเขาต้องพึ่งพาคนที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่าตัวกลางค่อนข้างเยอะเขาก็คิดเหมือนพี่ป้อมเลยคือว่าคืออาจจะไม่ถึงขั้นว่าต้องไปฆ่าดีลเลอร์หรือว่าเปลี่ยนแปลงวงการขนาดนั้นแต่ในมุมเขาก็ต้องสร้างทางเลือกให้กับตัวเองคือมีชแนลของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเครื่องเขียนหรือว่าชุดชั้นในทุกคนคิดแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าในฝั่งยี่ปั๊วซาปั๊วเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดีลเลอร์เองก็พยายามปรับตัวนะผมได้คุยกับดีลเลอร์หลายๆคนที่เหมือนกับเขาก็รู้ว่าตัวเองต้องเพิ่มในแง่ของเซอร์วิสมากขึ้นคือไม่ใช่เป็นทรานแซคชั่นแล้วแต่ว่าเป็นเซอร์วิสบางอย่างที่ไอตัวแบรนด์หรือว่าตัวโรงงานเนี่ยไม่สามารถให้ได้เขาก็พยายามจะไปต่อยอดตรงนั้นมากกว่าสร้างแวลูให้กับเรื่องของการบริการมากกว่าแต่ก็เห็นด้วยครับว่าเทรนด์นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนซึ่งมันจะต่อยอดมาเทรนด์ที่10ใช่ไหมครับที่อาจจะเหมือนเป็นเอฟเฟคเหมือนกันครับเชิญครับเดี๋ยวขอกลับไปนั่งนึงคือพฤติกรรมคนซื้อเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือจากเดิมคนไปซื้อเราไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราซื้อทีละชิ้นเช่นซื้อนมกล่องเราซื้อ1กล่องถูกมั้ยครับเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปไฮเปอร์มาร์เก็ตเช่นไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไปแมคโครเราจะซื้อทีเป็นลังแหละนะครับเทรนด์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือการซื้อ D2C ซื้อออนไลน์ซื้อกับแบรนด์ตรงเนี่ยเราจะซื้อทีหลายลังเพราะว่าไม่ต้องแบกเองนะครับตอนนี้เริ่มชัดแล้วเพราะแบรนด์ที่ซื้อ2ลังแถมลังนึงนี่มาประจําเลยนะครับและที่เห็นได้ชัดก็คือในแง่ของการทํา D2C เนี่ยถามว่าทําไมแบรนด์อยากทําจริงๆเค้าไม่อยากฆ่าดีลเลอร์หรอกอย่างที่เคนบอกหรอกครับเพราะว่าแต่การแข่งขันมันบังคับให้เขาต้องกระโดดเข้ามาตรงนี้ในเมื่อคู่แข่งทําเขาเองก็ต้องมาทําด้วยเหมือนกันและจุดที่เขาชอบมากคือพอบรรดาพวกแบรนด์ต่างๆมาขายตรงผู้บริโภคเขาได้ข้อมูลลูกค้าเลยคนซื้อคือเจ๊แดงอายุ30อยู่เชียงใหม่เขาสามารถเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์และทําการตลาดได้ดีฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมแบรนด์ต่างๆถึงอยากกระโดดเข้ามาใน D2C มากขึ้นนะครับซึ่งมันจะสะท้อนข้อ10ก็คือเมื่อมัน D2C มากขึ้นนะครับประกอบตั้งแต่ข้อ1ถึง9เนี่ยนะครับออนไลน์มาแล้วทุกอย่างมาดีหมดเลยครับอีกปกติเนี่ยนะครับพวกร้านค้าโชว์ห่วยร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยจะตายครับผู้บริโภคกระโดดเข้าออนไลน์หมดคำถามคือคนทำไมจะต้องมาซื้อผ่านหน้าร้านค้าโชว์ห่วยเหมือนเดิมทำไมคนต้องไปซื้อสินค้ากับร้านใกล้ๆบ้านแล้วซื้อร้านลุงซื้อร้านป้าไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไรครับการซื้อของร้านลุงร้านป้าแถวๆบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาคือปลายทางสุดท้ายของห่วงโซ่อุปทานมันคือปลายน้ำแล้วอะถูกไหมฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหมันโดนบวกมากี่หอบแล้วถูกไหมฮะของจากโรงงานมาโดนบวกตรงนั้นบวกตรงนี้บวกตรงนั้นพอมาถึงร้านป้าร้านลุงเนี่ยร้านป้าร้านลุงก็ต้องบวกเข้าไปต่อ
ทำให้คนต่างจังหวัดเวลาซื้อของเมื่อก่อนเนี่ยตัวเลือกก็จำกัดเพราะว่าร้านป้าร้านลุงก็ไม่กล้าสต็อกของเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันกลายว่าคนต่างจังหวัดปุ๊บจะซื้อของปุ๊บจะซื้อรองเท้าฟุตบอลสักคู่นึงเมื่อก่อนไปซื้อร้านป้าร้านลุงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเปิด Lazada เปิด Shopee เข้าโซเชียลมีเดียโอ้โหเต็มไปหมดเลยตัวเลือกเยอะกว่าถูกกว่าส่งฟรีมีคูปองอีกคิดดูแล้วกันว่าต่อไปร้านป้าร้านลุงในอนาคตจะอยู่ได้ยังไงมันคงไม่เกิน5ปีปิดกันเยอะนั่นคือเทรนด์ที่สะท้อนที่ประเทศจีนอย่างประเทศจีนตอนนี้ธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งปิดตัวไปแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเทรนด์นึงที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตัวเองเป็นร้านค้าปลีกขนาดกลางขนาดเล็กนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่หรืออาชีพธุรกิจเนี่ยยังเป็นค้าปลีกปลายน้ําอยู่เนี่ยบอกได้เลยต้องรีบปรับตัวนะครับเพราะว่าคนจะเริ่มซื้อของน้อยลงคนก็จะเริ่มไปซื้อออนไลน์มากขึ้นเพราะออนไลน์มันเริ่มแผ่อิทธิพลมากขึ้นนะครับตรงนี้แหละคือความน่าเจ็บปวดนะครับของการมาเทคโนโลยีที่มันจะมา disrupt ของธุรกิจเดิมๆที่มันจะมาทดแทนนี้ไปนะครับครับโอ้ขอบคุณมากครับทั้ง10ข้อนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือน wake up call ของเราเตือนใจเราให้เราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอยากจะให้พี่ป้อมทิ้งท้ายนะครับผมจำได้ว่าเราเคยคุยกันน่าจะก่อนโควิดฮะพี่ป้อมบอกว่าผมเคยถามคำถามประมาณว่าใครที่เป็นเนี่ยพ่อค้าคนกลางเป็นแม่ค้าคนกลางเป็นเหมือนกับเนี่ยตัวกลางต่างครับปลีกต่างจังหวัดเองหรือว่ารับจากจีนมาขายใน Shopee Lazada เนี่ยต้องปรับยังไงตอนนั้นพี่ป้อมบอกผมว่าเลิกฮะให้เปลี่ยนอาชีพพูดตอนนั้นคือเปลี่ยนอาชีพแล้วตอนนี้มันเห็นเทรนด์แบบนั้นจริงๆว่า ว่าถ้าคุณไม่เก่งแบบ ใช่ๆ จริงๆเนี่ย ถ้าคุณไม่เก่งแบบนั้นจริงๆเนี่ยอยู่ยากมากนะครับวันนี้ผมคิดว่าเทรนด์นี้มันชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็แผ่ขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆพี่ป้อมอยากจะบอกอะไรคนที่ทําค้าปลีกโดยเฉพาะ SME หรือว่าเจ้าของแบรนด์เองก็ตามทีที่อาจจะไม่ได้โดนผลกระทบในมุมนั้นแต่เขาก็ต้องแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีอะไรที่เป็นเหมือนเพลย์บุ๊กคู่มือในปี2565สําหรับคนที่ทํา SME บ้างครับการเป็นค้าปลีกมีโอกาสรอดนะครับแต่เราต้องสร้างความแตกต่างนะครับผมมีร้านหนึ่งที่ชอบมากเลยชื่อร้านปิกเต้ร้านปิกเต้เนี่ยถ้าเกิดลองดูเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคในการขายของนะครับจะมีการแปะป้ายเข้าไปมีคำพูดน่ารักในการพูดคุยกับลูกค้าที่อยู่ในร้านค้านั้นโดยทาร์เก็ตของร้านปิกเต้เนี่ยก็คือผู้นักศึกษานะครับวิธีการขายของเขาน่ารักมากนะครับมันทำให้เกิดสติ๊กเน็ตทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาที่ร้านนี้นะฮะฉะนั้นคีย์ดิเฟรนเชียตเป็นตัวสำคัญนะครับเราจะคงขายของอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่เคนบอกตอนต้นเมื่อกี้ก็คือเราต้องมีบริการมีเซอร์วิสอะไรบางอย่างที่แบรนด์ก็ทำให้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำนะว่าเปลี่ยนอาชีพอันนี้จริงๆนะเพราะว่าในขณะที่เราทำอาชีพนี้มา10-20ปีเนี่ยจริงๆนะแต่คุณลองกลับไปดูดีๆณวันนี้มันมีอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเป็นร้อยๆอาชีพถูกปะเต็มไปหมดเลยอ่ะนะครับเด็กรุ่นใหม่มาเป็นยูทูบเบอร์บางคนขับแกร็บบางคนทำเต็มไปหมดคำถามคือเราจะยังอยู่กับธุรกิจเดิมๆที่มันกำลังจะตายเหรอในขณะที่มันมีธุรกิจอีกใหม่ๆอีกมาเพียบเต็มไปหมดเลยฉันในแง่ของการปรับตัวการหยุดการที่เป็นเริ่มใหม่วันนี้อาจจะเป็นทางรอดที่ดีกว่าที่ยังทู่ซีอยู่กับวิสิตโมเดลเดิมๆที่มันกำลังจะตายนะครับผมว่าแนะนำฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ทันเทคโนโลยีผมว่านี่คือถึงเวลาคุณต้องกลับมานั่งคุยกับลูกหลานจริงแล้วล่ะครับว่าเฮ้ยบ้านเราจะไปยังไงต่อนะครับธุรกิจมันค่อยๆสโลว์ลงหรือมันช้าลงไปเรื่อยๆเราจะลองธุรกิจใหม่ๆไหมจะลองเริ่มเขาเรียกว่าขยายตัวเอง diversify ไปยังธุรกิจใหม่ไหมให้ลูกให้หลานลงมานั่งดูต่อนะครับเพราะถ้าเกิดยังทำต่อไปผมบอกได้เลยว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะผมว่าถ้าเกิดอันไหนไหวก็จะบอกไหวนะแต่อันไหนที่ไม่ไหวและดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่รอดจริงเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นอาจจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าเยอะเลย